สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัตนนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ช่วงแรกจะไปพูดถึงเรื่องน่ายินดีของนะักฟุตบอลไทยในการลงเล่นฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกกันก่อนนักบอลคนนี้มาจากทีมราชบุรีมิตรผล FC นะครับอย่างที่ทราบว,ว่าผลงานของราชบุรีในฟุตบอลเอเชียอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็ไม่สามารถยิงคู่ต่อสู้ได้แล้วก็จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการมีแค่2คะแนนเท่านั้นจากการเสมอ2นัดนะแต่มีนักฟุตบอลหนคนที่โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดของราช,ชบุรีนะครับในการลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้ก็เป็นเจ้าไอ้กำพลปฐมอคกุลนะครับผู้รักษาประตูจอมหนึบอย่างที่ทราบว,ว่าเสติที่ AFC เผยออกมาเนี่ยกำพลนะครับสร้างชื่อด้วยการเป็นผู้รักษาประตู ที่มีอัตราการเซฟมากที่สุดในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มคือเขาเซฟไปทั้งหมดด้วยกัน35ครั้งแล้วก็เสียไป10ประตูนะครับแถมเจ้าไอ้กำพลเนี่ยยังติดเป็น 1- ใน8นักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลเอเชียด้วยโดยเจ้าไอ้กำพลเนี่ยติดมาเป็นอันดับที่7ได้คะแนนไป8.1คะแนนนะครับต้องยอมแล้วว่าฟอร์มการเล่นของกำพลเนี่ยดีจริงๆแต่ก็อย่าลืมว่าด้วยเกมรับของราชบุรีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยปั้นกำพลเต็มที่นะครับแต่กำพลก็โชว์ซูเปอร์เซฟให้เห็นหลายครั้งซึ่งแต่ละลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกง่ายๆทั้งนั้นนะคือถ้าเกิดราชบุรีไม่มีกำพลเนี่ยอาจจะเสียมากกว่า10ลูกก็ได้นะครับต้องยอมรับว,ว่ากำพลพอได้รับโอกาสเขาก็ทําได้จริงๆแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพและชื่อของกำพลในตอนนี้เนี่ยในระดับเอเชียก็มีหลายทีมรู้จักแล้วนะครับทั้งฟุตบอลญี่ปุ่นฟุตบอลเกาหลีนะ ล่าสุดเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับกัมพลนะครับเมื่อทาง AFC เนี่ยได้ออกมาเปิดเผย11ผู้เล่นยอดเยี่ยมในสึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่ากําพลปฐมอาคกูลนะครับติด1ใน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆคือต้องบอกว่าเท่มากๆกับการไปติด11นักเตะยอดเยี่ยมของบอลเอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะเจ้าไอ เซฟเยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกไป35ครั้งไม่มีใครเซฟมากกว่าเขาแล้วนะครับเด้๋ก็มีเซฟลูกยากให้เห็นเยอะไงเขาก็เลยได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมนะครับโดยนอกจากกำพลแล้วเนี่ยยังมีนักเตะคนอื่นที่ติดเข้ามานะครับก็จะมาจากทีมเจลิกกากเคลิกทั้งนั้นเลยนะก็จะมีในส่วนของกองหลังเนี่ยเป็นฮองซุนจากอุลซานฮุนไดแล้วก็เตียโกจากเซเรโซชินทาโรคุรุมายะจากคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ ยูสุเกะมารุฮาชิจากเซเดโซโอสากานะครับกองกลางก็มีอันยงวูจากแดกูเอฟซีนะเคนโตะทาชิบารันดาจากฟอนตาเล่คนนี้เป็นดาวรุง่งแล้วก็มียาสโตวากิสกาจากฟอนตาเล่นะครับวากิสกะในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเอเชียในครั้งนี้เป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนคือโมดูบาโดอันนี้จากชุนบุกนะครับส่วนกองหน้าก็จะมีเลนโดดามิเยาจากฟอนตาเล่แล้วก็กุสตาโวจากชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะคือ เห็นได้ชัดว่า11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ย10คนนะครับมาจากทีมเจลิกแล้วก็เคลีกผสมกันแต่หนึ่งในนั้น,น,นเนี่ยมีจากไทยลีกหนึ่งคนคือกำพลเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างมากนะครับก็ถือว่าสมควรนะครับที่กำพลเนี่ยมาติด1 1ผู้เล่นยอดเยี่ยมก็เขาเซฟขนาดนั้นนะครับแล้วก็กองหลังราชบุรีปั้นก็ขอแสดงความยินดีกับกำพลด้วยนะครับเรียกได้ว่าชื่อของเขาในตอนนี้อย่างที่ผมบอกในระดับเอเชียก็คนรู้จักมากขึ้นนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับก็เหมือนกับการที่ BG ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมฟุดท้ายได้และใน8ทีมในโซนตะวันออกเนี่ยมีทีมจากไทยลีก1ทีมคือ BG นะครับขณะที่11ยอดเยี่ยมของฟุตบอล AFC ฟแชมเปียนลีกในครั้งนี้ก็มี1ผู้เล่นไทยจากราช,ชบุรีมันก็เป็นภาพที่ดีหมดก็แสดงเห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับสามารถไป ติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียได้รวมถึงยังผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ค่อนข้างโอเคแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้มากกว่านี้นะครับส่วนกําพลกับราชบุรีแน่นอนในฤดูกาลหน้าก็จะยังเป็นกำลังหลักให้กับราชบุรีนะครับแต่ตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูในทีมราชบุรีเนี่ยจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็จะมีนักเตะที่เป็นโคต้าอาเซียมาคนหนึ่งแล้วก็มีอุกฤษใช่ไหมกําพลอีกเท่ากับว่าโ,โหตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูของราชบุรีเนี่ย ค่อนข้างปึกพอสมควรในฟุตบอลไทยลีกปีนี้ครับขยับไปพูดถึงเรื่องของเจ้าพีสาจลักษ์ไหประโคนกันหน่อยนะครับริมเส้นดีกรีทีมชาติไทยที่ย้ายจากบุรีรัมยูเนเต็ดไปคาแข่งกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมชื่อดังในฟุตบอลเค e a g ก e เกาหลีใต้ด้วยสัญญา6เดือนพร้อมกับออปชันซื้อขาดนะครับในตอนนี้เจ้าพีสัจลักษ์เนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับต้นสกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากกักตัวเสร็จเปิดตัวอย่างเป็นทางการและล่าสุดนะครับ หลายคนเนี่ยสอบถามทางเจ้าพีไปว่าโหเสื้อสวยนะตอนเปิดตัวเนี่ยสวมเบอร์28และเสื้อก็เท่อย่างมากมีขายหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยทางชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จัดให้แฟนบอลชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ทำการเปิดจำหน่ายเสื้อแข่งชุนบุกพร้อมสกรีนชื่อสัตลักษณ์ซึ่งมี3ภาษาด้วยกันให้เลือกนะครับทั้งภาษาไทยเกาหลีใต้แล้วก็อังกฤษนะแฟนบอลสามารถเข้าไปจับจองได้ผ่านทาง แฟนเพจชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3 2 0 0นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถือว่าเท่เหมือนกันนะครับสกรีนเป็นภาษาไทยก็สวยนะหรืออังกฤษกฤษ็เท่รวมถึงเกาหลีนะครับผมบอกว่าเสื้อชุนบุกก็เป็นอีกหนึ่งเสื้อที่แลใส่และแลดูเท่อะแล้วก็แบบมันใส่แล้วมันเด่นมากเลยนะครับก็ดูกันไปอุดหนุนกันได้นะครับทางฝั่งชุนบุกก็เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปจองผ่านทาง Facebook ของสโมสร ก็ไปดูกันซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยผมเห็นแฟนบอลชาวไทยเข้าไปจับจองกันเยอะมากนะรวมไปถึงแฟนบอลเกาหลีใต้ก็ให้ความสนใจกับการที่เจ้าพีสัรลักษ์มาค้าแข่งที่เคลิกเหมือนกันก็จับจองเสื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในวันแข่งจริงเนี่ย เราอาจจะได้เห็นแฟนบอลชุงบุกใส่เสื้อหมายเลข28ที่เขียนชื่อสัตว์รักก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจนะครับก็อารมณ์เหมือนฟุตบอลเจลีกแหละที่มีชื่อของพี่เจชนาทิพ์เสื้อพี่เจชนาทิพต์ที่ซัปโปโดเนี่ยขายดีเป็นอันดับต้นต้นของสโมสรนะครับเช่นเดียวกับเสื้อของพี่อุ้มทิรลทรบบญมาทันที่มารีนอนะก็ถือว่าเรียกกระแสได้เป็นอย่างดีนะสำหรับสัตว์รักกับชุนบุกนะครับแล้วก็เจ้าพีสัตว์รักนะครับเดี๋ยวจะมีลุ้นลงเล่นเกมแรกในศึกฟุตบอลเกาหลีใต้้ดวย ชุนบุกเนี่ยจะพบกับโปฮังสติลเลอร์ในวันที่21ดก,ก,ก,กรกฎาคมก็ช่วงปลายเดือนนี้นะเวลา5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยถ้านับจากวันนี้จนถึงวันที่แข่งเนี่ยเท่ากับว่าเจ้าพีอ่ะยังได้เรียนรู้และได้ฝึกซ้อมกับทีมชุนบุกได้อีกพักใหญ่เลยแล้วก็ผมเชื่อว่าในวันนั้นมีโอกาสที่เจ้าพีอาจจะมีชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือสำรองแต่อาจจะมีนะครับในเกมที่เจอกับโปฮังสติลเลอร์ก็ติดตามกันก็นกผมว่าเป็นกำลังใจให้กับ เจ้าพีสแตักษณ์เต็มที่อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยให้กําลังใจทุกคนเวลาที่เขากล้าที่จะออกคอมฟอร์ตโซนไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะไปเล่นเคลีกเจลีกเนี่ยมันเป็นผลดีต่อตัวนักเแต่เองที่จะพัฒนาฝีเท้ารวมไปถึงในส่วนของฟุตบอลไทยก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งนะถ้าเกิดเจ้าพียัยงไม่มีชื่อเป็นตัวสมรองในช่วงแรกเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันหน่อยว่าเขามาใหม่ แต, to to แต่จะไปคอมเมนต์ว่าให้เขากลับบ้านเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วเจ้าพีเขาเพิ่งไปครั้งแรกถ้าเขาม่เห็นคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเขาค่อนข้างที่จะหดหู่เหมือนกันเป็นกําลังใจให้เจ้าพีดีกว่าให้เขาสู้นะครับถ้ามีชื่อก็ส่งกําลังใจเชียร์เต็มที่ถึงแม้ไม่มีชื่อก็ให้กําลังใจเจ้าพีสัตรัมกันไปอย่าไปบอกให้เขากลับบ้านนะครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันทําให้ตั้งแต่แลหมดกําลังใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้าพีสัตธรัมเขาสู้อยู่แล้วสู้เเต็็มที่่กหววังาาจะ ได้ลงเล่นในฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้เร็วๆนี้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อให้กับฟุตบอลไทยลีกนะครับก็อย่างที่ทราบว,ว่าฟุตบอลไทยลีกบ้านเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่นักเตะต่างชาติให้ความสนใจและไทยลีกบ้านเราก็พูดตามตรงว่าก็ยังอยู่ในระดับที่สู้กับเอเชียได้สนุกนะครับได้โคต้าไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเชั้นลีกมากกว่าวีลีกเวียดนามลีกฟิลิปปินส์ลีก อื่นๆในระดับอาเซียนด้วยกันก็คือในอาเซียนเนี่ยไทยลีกยังคงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับและช่วงหลังเนี่ยก็มีนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีสนใจมาคาแข่งฟุตบอลไทยลีกมากขึ้นมีเรื่องที่สร้างชื่อให้กับฟุตบอลไทยลีกอีกแล้วนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของออสมาอินบันเยสแนวรับชาวสเปนของ f อฟซโซนะครับนักเตะคนนี้แฟนบอลบุรีรัมยูเนเตตจำได้แม่นอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเคยมาค้าแข่งกับทีมบุรีรัมในช่วงปี2012จนถึง2013และประสบความสำเร็จสุดๆนะครับในตอนที่ออสมาอยู่กับบุรีรัมเนี่ยควา้าแชมป์6รายการด้วยกันประกอบด้วยก็จะมีฟุตบอลไทยลีก FA Cup ัพโตโยต้าลีกครับรวมถึงพาบุรีรัมเนี่ยเข้าสู่รอบลึกๆในฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกนะครับคือออสมาเนี่ยเขามาค้าแข่งในเอเชียครั้งแรกคือมาค้าแข่งที่เมืองไทยนะครับ และล่าสุดเขาออกมาสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อเกาหลีใต้เขายอมรับเลยว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเป็นใบเบิกทางชั้นดีให้เขาในการไปค้าแข่งกับลีกระดับท็อปของเอเชียนะครับโดยออสมาเนี่ยขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มติดตามฟุตบอลเอเชียเป็นครั้งแรกก็สังเกตเห็นว่าเคลิกเป็นหนึ่งในลีกดีที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พาบุีร์พบกับ f c ฟโซในฟุตบอล A FC c แชมเปี้ยนลีก พอลงแข่งกับ f อฟซโซเนี่ยก็รู้สึกตกหลุมลักสโมรสรแห่งนี้ทั้งวิธีการเล่นแล้วก็เรื่องของจินตนาการต่างๆรวมถึงยังอยู่ในกรุงโซที่เป็นเมืองใหญ่ด้วยซึ่งเขามีความฝันที่อยากจะไปค้าแข่งที่นั่นอีกสักครั้งในที่สุดเขาก็ทําได้และเขาต้องขอบคุณประเทศไทยขอบคุณไทยลีกที่เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เปิดรับฟุตบอลเอเชียและสุดท้ายเขาก็มาได้เล่นสโมรสรใหญ่ที่สุดในเอเชียในตอนนี้นะครับอันเนี้ย เป็นคำพูดของออสมาอินมันเยสนะผมชื่นชอบในบทสัมภาษณ์ของเขานะครับเขาให้เครดิตฟุตบอลไทยลีกตลอดสำหรับออสมาเวลาพูดถึงการที่เขามาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงได้ในฟุตบอลเอเชียนะครับออสมาเนี่ยเคยไปคาแข่งในเจลีกกับเ e เลโซด้วยแล้วก็กับ FC ฟซโซก็อยู่มานานแล้วตอนนี้ก็ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมของสโมสร f c ฟโซด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่แฟนบอลน,น่าจะจําไม่ลืมเพราะเก่งจริงๆนะครับและที่แน่ๆการที่ออสมาออกมาพูดแบบนี้เนี่ยทำให้ชื่อเสียงของฟุตบอลไทยลีกบ้านเรามันก็ยกระดับไปอีกนะครับเป็นเรื่องดีนะครับที่นักเตะต่างชาติค้าแข่งในลีกระดับท็อปมาพูดถึงไทยลีกแบบนี้เนี่ยทำให้สื่อเมืองนอกหรือนักเตะคนอื่นๆที่เป็นชาวสเปนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยสนใจที่จะมาเล่นฟุตบอลไทยลีกมากขึ้นและมันก็บอกชัดเลยว่าฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานะครับ ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนและตอนนี้กำลังจะก้าวไปสู่ในระดับเอเชียแต่ทุกสโมสรต้องช่วยกันพัฒนาแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องพัฒนาฟุตบอลไทยลีกให้ดีนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยฟุตบอลไทยลีกในช่วงหลังเนี่ยมาตรฐานอาจจะตกลงไปไม่เท่ากับสมัยก่อนแต่ผมมองว่ามันก็ยังมีมุมมองที่พัฒนาได้ไกลนะครับคืออยากให้ฟุตบอลไทยลีกเราเนี่ยพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องของวิธีการเล่นนะครับเห็นได้ชัดว่าเราไปสู้ในระดับเอเชียตอนนี้เนี่ยสู้ยากไม่เหมือนการที่เจอทีมในอาเซียนที่เรายังชนะได้สบายสบายอยู่นะครับแต่พอไปเจอในระดับเอเชียเนี่ยมันค่อนข้างห่างชั้นแล้วผมอยากเห็นฟุตบอลไทยลีกอะ่ะไปสู้กับทีมระดับเอเชียได้ดีกว่านี้ครับเจอทีมเจลีกยิงประตูเขาได้ลุ้นเสมอได้ไม่เหมือนช่วงหลังที่โอ้โห โอกาสแพ้สูงมากเช่นเดียวกับการเจอกับทีมเคลิกซึ่งถ้าจะพัฒนาเนี่ยทุกสโมรสรต้องช่วยกันนะครับทั้งเรื่องของสไตล์การเล่นและวิธีการเล่นต่างๆพร้อมกับให้โอกาสนักเตะไทยให้แบกทีมเยอะๆมากกว่าที่จะใช้นักเตะต่างชาตินะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะ่ะอยากเห็นไทยลีกพัฒนาไปมากกว่านี้แน่ๆนะครับอยากเห็นไปลุ้นแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในอนาคตถึงแม้มันจะยากแต่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนน่ะเราก็เคยไปถึงรอบชิงได้นะครับบุรีรัมเคยไปถึงรอบแทีม เมืองทองเคยชนะคาชิมะแอดเลอร์ได้แต่ในตอนนี้เนี่ยก็มีบ g จีที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แต่ทีมอื่นๆเนี่ยมาตรฐานยังยังต้องพัฒนาอีกนะครับก็เอาใจช่วยให้ฟุตบอลไทยลีกบ้านเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอขอบคุณออสมาอีบันเยสนะที่มาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกในด้านดีๆให้ชื่อเสียงของฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในเคลีกในเจลีกและในระดับเอเชียมากขึ้นอีกก็ขอขอบคุณออสมามากครับ แล้วก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องของลูเบนสุนซับเบลนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของจูดเบลสุนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ปัจจุบันเนี่ยคาแข่งอยู่กับสโม,มสรเชลซีทีมแกร่งที่สุดในพิม์ลิกอังกฤษเป็นแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาในฤดูกาลล่าสุดนะครับเป็นทีมที่เก่งจริงๆแฟนบอลที่เชียร์ก็หล่อด้วยและผมเนี่ยเชียร์เชลซีอยู่แล้วนะครับอย่างที่หลายคนทราบก็อวยทีมตัวเองหน่อยคือลูเบนสุนซับเบลเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีข่าวว่าจะมา ทดสอบฝีเท้ากับทีมในเมืองไทยใช่ไหมเพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือลีกเดือแชมเปี้ยนชิพต่างๆได้จึงตัดสินใจมาหาความท้าทายใหม่ด้วยการจะมาเล่นฟุตบอลไทยลีกนะครับหลายคนก็สงสัยว่ารูเบนซุลซับเบลจะมาเล่นกับทีมไหนล่าสุดนะครับรูเบนซุลซับเบลคนนี้เนี่ยเขาได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมโปลิทเทโลนะทีมดังในฟุตบอลไทยลีกเขาจะทําการทดสอบฝีเท้าเป็นเวลา2สัปดาห์ถ้าเกิดฝีเท้าของเขา เข้าตาโคดอ้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัญญาอาชีพและเป็นนักฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งรูเบนสุนซับเบลคนนี้นะครับเขาวางแผนยังมากที่จะมาเป็นนักฟุตบอลไทยลีกให้ได้ถ้าเกิดสมมติไม่ติดเทโลก็จะไปลองทดสอบฝีเท้ากับทีมอื่นๆในไทยลีกด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมุ่งมั่นอย่างมากนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสกับการที่จะทดสอบฝีเท้าให้ผ่านเพื่อที่จะได้เล่นฟุตบอลไทยลีกตามที่ฝันเอาไว้รวมไปถึง ถ้าเกิดเขาได้เล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วและเขาสามารถโชว์ผลงานได้ดีได้เขาก็อยากที่จะก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคตนะครับอันนี้เป็นคำพูดของรูเบนสูนซับเบลนะคือรูเบนสูนซับเบลเนี่ยตามที่พี่เต้บอกผมนานะเท่าที่ไลฟ์กันในตูดบอลไทยเมื่อวานเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งเป็นเกมรับนะครับเป็นพี่ชายของจูดเบลเขาเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางจากอะคาเดมี่ของสวินดอนทาวจากนั้นก็ไปร่วมทดสอบฝีเท้ากับเชลซีเป็นเวลาหเดือน ร่วมกับจุดเบลแต่ถ้ว่ารูเบนสูนซับเบลเนี่ยไม่ผ่านก็ไม่ได้รับสัญญาอาชีพจากเชลซีจุดเบลเนี่ยได้นะครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่บิสตอลซิตี้แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่นะก่อนที่จะไปอยู่กับหลายๆทีมเลยทั้งวิกตอเรียเอฟซีทีมในลีกระดับดิวิชั่นสิในระบบฟุตบอลของอังกฤษเลยอะ่ะคืออาจจะ เพราะด้วยเรื่องของฝีเท้าที่เขาอาจจะยังไม่ถึงในลีกต้นๆของพิมลิกอังกฤษนะครับก็เลยต้องมาหาความท้าทายใหม่ที่ฟุตบอลไทยก็ดูแล้วกันว่าดูเบนซูลซับเบลนี่จะทดสอบฝีเท้าผ่านหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยฟุตบอลไทยลีกในสมัยนี้เนี่ยมันยากนะไม่ใช่ใครจะมีโปรไฟล์ที่ดูขนาดไหนแล้วจะมาทดสอบแลวจะผ่านนะครับเพราะทุกทีมเนี่ยเขารู้หมดแล้วในตอนนี้สําหรับทีมจากไทยลีกว่าคนไหนมีคุณภาพคนไหนมีแค่โปรไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นก็ จับตาดูให้ดีว่าดูเบนซูลซับเบลจะผ่านหรือเปล่าก็รูปร่างดีเหมือนกันแล้วต้องยอมแล้วว่ากระแสของฟุตบอลไทยในช่วงหลังเนี่ยเรื่องของลูกครึ่งมาแรงนะครับก็ดูว่าดูเบนซูลซับเบลจะผ่านหรือเปล่าแต่ที่แน่นี่บริเทโลนี่เขามีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งเยอะมากนะที่อยู่ในทีมก็มีกาซิดิชิคฮาร์ใช่ไหมที่อยู่นะครับก็รอดูว่าดูเบนซูลซับเบลจะจะทดสอบฝีเท้าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องนี้อ่ะแล้วก็ ขอบคุณอย่างมากสำหรับการรับชมนะครับและที่สำคัญฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ